สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติร่วมกับสถานีวิทยุเพชรบูรณ์ซิตี้เรดิโอเสนอ Jane O Station สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ช่วง Jane O Station วันนี้เสนอตอนรู้จักภาวะรังที่ว่างเปล่าพ่อแม่สูงวัยเหงาเพราะลูกออกไปมีครอบครัวพ่อแม่สูงวัยหรือวัยกลางคนที่ลูกเติบโตจนแยกตัวออกไปใช้ชีวิตของตนเองนอกบ้านหรือแยกไปมีครอบครัวใหม่มักจะเกิดความเหงาหรือที่เรียกกันว่าภาวะรังที่ว่างเปล่าซึ่งอาจส่งผลต่อการเป็นโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุได้ข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขทำการสำรวจระหว่างปี2540ถึง2562พบว่าประชากรในช่วงอายุ 30-49 ปีเป็นกลุ่มที่มีอัตราฆ่าตัวตายและภาวะซึมเศร้าสูงกว่ากลุ่มอื่นนอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่มีงานทำกับไม่มีงานทำยังพบว่ากลุ่มที่ไม่มีงานทำมีความวิตกกังวลและเป็นผู้ป่วยเรื้อรังด้วยโรคซึมเศร้าสูงกว่าการสูญเสียบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะผู้ดูแลลูกอาจทำให้รู้สึกสูญเสียและโศกเศร้าความวิตกกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยสุขภาพอนาคตของลูกและความรู้สึกไร้ค่ารู้สึกสูญเสียเป้าหมายในชีวิตเมื่อลูกๆไม่ได้อยู่ใกล้ชิดซึ่งอาการอาจคงอยู่ตั้งแต่หลายสัปดาห์จนกระทั่งเป็นปีแต่ส่วนใหญ่พบว่าผู้ที่เผชิญภาวะรังที่ว่างเปล่าจะมีอาการอยู่ประมาณ 2-3 เดือนจึงจะปรับตัวให้คุ้นชินกับบ้านที่ว่างเปล่าได้ทั้งนี้รูปแบบการเลี้ยงลูกและพ่อแม่บางลักษณะมีแนวโน้มว่าจะเผชิญกับความยากลำบากจากภาวะรังที่ว่างเปล่ามากกว่าพ่อแม่ลักษณะอื่นๆซึ่งพ่อแม่ที่จัดเป็นกลุ่มเสี่ยงได้แก่พ่อแม่ที่เลี้ยงลูกแบบคอยเฝ้าดูตามแก้ปัญหาให้ลูกตลอดเวลาพ่อแม่ฟูลไทม์ซึ่งหน้าที่หลักคือการดูแลลูกอย่างเดียวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวเมื่อลูกแยกตัวออกไปก็ยิ่งทำให้เหงาพ่อแม่ที่รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าเมื่อได้ดูแลลูกพ่อแม่กลุ่มนี้มักจะเกิดภาวะรังที่ว่างเปล่าได้มากกว่าพ่อแม่กลุ่มอื่นซึ่งการปรับตัวเพื่อรับมือกับภาวะนี้สามารถทำได้โดยต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆอย่างเปิดใจปรับวิธีคิดแม้ไม่ต้องดูแลลูกเหมือนเดิมก็สามารถเปลี่ยนมาเป็นผู้ให้คำปรึกษาได้หรือชื่นชมลูกหลานเมื่อประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานตั้งเป้าหมายชีวิตใหม่อาจเริ่มต้นด้วยงานอดิเรกที่เคยชอบบางสิ่งบางอย่างที่เคยอยากทำแต่ยังไม่ได้ลงมือทำก็ถือเป็นโอกาสที่จะได้ลงมือทำเพื่อเติมเต็มสีสันในชีวิตและเพิ่มคุณค่าให้ตนเองอีกครั้งแต่ถ้าหากทำแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นยังรู้สึกว่าไม่มีเป้าหมายในชีวิตหรือชีวิตไม่มีค่าแนะนำให้มาพบจิตแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาให้ชีวิตกลับมามีความสุขอีกครั้งกลับมาติดตาม Gen O Station ได้เป็นประจำในช่วงเวลานี้ค่ะรายการนี้ผลิตโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติร่วมกับสถานีวิทยุเพชรบูรณ์ซิตี้เรดิโอดิฉันชลทิพย์เสวตนัยขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ